จริงๆเราตั้งเป้าไว้ปีนี้2023นะครับเราจะปิดยอดอยู่ที่ประมาณ 3,600 ล้านนะครับโดยที่แบ่งเป็นรายได้ที่เป็น recurring เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านแล้วก็รายได้ที่เป็นงานติดตั้ง non recurring แล้วรวมไปถึงบริษัทย่อยของเราเนี่ยอยู่ที่อีกประมาณ 1,800 ล้านนะครับก็ 1,800-1,900 ล้านนะครับรวมกันก็ประมาณ 3,600 ปีนี้สำคัญก็คือจะมีเรื่องของงานติดตั้งโซล่าให้กับค่ายมือถือนะครับสำหรับเสาโทรคมนาคมซึ่งนี้อยากให้จับตาดูผมว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 6-700 ล้านนะครับเรามีงานของกสทช.ที่เราทำอยู่นะครับคาดว่าปีนี้น่าจะมีการขยายไปเรื่องอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทเลเมดิซีนต่างๆซึ่งอันนี้มูลค่างานน่าจะเกินหลักพันล้านนะครับอันนี้ก็คาดว่าประมาณช่วงเดือน4เดือน5น่าจะสามารถที่จะไฟนอลตรงนี้ได้นะครับตัวที่เราให้ความสำคัญในปีนี้ก็คือเราตั้งใจที่จะไปดูเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงกำไรให้ดีขึ้นนะครับเรามีความคาดหวังที่จะเห็นกำไรเป็น2ดิจิตนะครับซึ่งอันนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างหนักแล้วก็พยายามไปโฟกัสในส่วนนี้ตัวสุดท้ายนะครับเรามีบริษัทย่อยชื่อว่า Blue Solution เราจะเปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนในเดือนมีนาคมแล้วก็จะยื่นไฟลิ่งนะครับแล้วก็จะสปินออฟคาดว่าจะทำให้สำเร็จภายในปีนี้ครับแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ปีนี้ครับต้องเรียนว่างานติดตั้งทางด้านโซล่าให้กับเสาโทรคมนาคมเนี่ยเป็นงานที่เราอยู่ระหว่างการเจรจาแล้วก็ต่อรองนะครับคาดว่าจะได้สัญญาภายในเดือนมีนาคมนะครับงานทางด้านคอร์สออนไลน์แล้วก็เทเลเมดิซีนเนี่ยเป็นงานที่ขึ้นตรงกับหน่วยงานกสช.นะครับคาดว่าประมาณเดือน4หรือเดือน5น่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปในส่วนนี้นะครับเรื่องของสปินออฟนะครับไฟลิ่งเนี่ยเราตั้งใจที่จะยื่นประมาณเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็คาดว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณช่วงปลายควอเตอร์3ต้นควอเตอร์4ครับก็จะเรียงลำดับตามนี้ต้องเรียนว่า Blue Solution กับเราก็มีซินเนอร์จี้ระหว่างกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนงานมีการเข้าไปช่วยงานกันมีการจับมือกันเข้าไปเข้างานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ซินเนอร์จี้มีแน่นอนนะครับแต่พอเราสปินออฟไปแล้วเนี่ยเรายังถือเป็นบริษัทย่อยเขายังเป็นบริษัทย่อยของเราก็ยังถือหุ้นแล้วก็คอนโซลรายได้กลับมานะครับสิ่งที่นักลงทุนน่าจะได้เห็นก็คือเราไปซื้อบริษัทเนี้ยตอนที่เขามีกำไรประมาณ30ล้านนะครับมูลค่าบริษัทประมาณ300เมื่อเราเข้าไปสปินออฟเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราเชื่อว่ามูลค่าเขาน่าจะเกินหลักพันล้านตรงนี้เองเนี่ยน่าจะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้แคปิตอลเกนในเรื่องของการลงทุนตรงนี้ได้ประมาณหนึ่งเป็นกำไรพิเศษนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นของบูเองแล้วก็รวมไปถึงผู้ถือหุ้นของไอเทลด้วยเช่นกันต้องเรียนว่าเรามีนโยบายเรื่องของการต่อรองราคาที่ค่อนข้างเข้มข้นในปี2023นะครับแล้วก็งานที่เป็นลักษณะงานมาจิ้นต่ำมีแต่ยอดรายได้เนี่ยเราเน้นที่จะไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เองเราน่าจะเห็นตัว GP margin เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละธุรกิจนะครับซึ่งธุรกิจ data service เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่อยู่ที่ประมาณ 20-25 จากเดิมที่อาจจะลดต่ำไปกว่า20เราคิดว่าเราน่าจะกลับมาได้นะครับธุรกิจ installation น่าจะมีกำไรอยู่ที่ 15-20%ธุรกิจ data center อยู่ที่ 30-35% เพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าทุกตัวถ้าทำได้ตามเป้าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกไอเทมเรามีการเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็มีการต่อรองอย่างเข้มข้นครับต้องเรียนว่าตัวสัดส่วนของงานภาครัฐเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับแต่ 30% เนี่ยต้องเรียนว่าบริการที่เราให้เนี่ยเป็นบริการลักษณะที่เป็นการเชื่อมต่อข้อมูล data center ต่างๆซึ่งลูกค้าเองจำเป็นที่ต้องใช้ในการที่จะบริการให้กับประชาชนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองเนี่ยจะไม่มีผลอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะครับโครงการต่างๆยังต้องเดินต่อแล้วก็ดำเนินการไปอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานที่เราทำงานด้วยกันเยอะๆนะครับก็คือกสทช.หน่วยงานนี้เองต้องเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วก็มีคณะกรรมการทีมงานของตัวเองนะครับสามารถจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณของตัวเองได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบใดๆกับการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นครับตัวภาระหนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับถ้าดูที่เราทำไปแล้วเรามีการคืนเงินกู้แบงก์แล้วก็มีการออกตัวเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็น financial tool อันนี้เราก็มีการเจรจาต่อรองกับแบงก์เพื่อจะทำให้ average ของinterest ของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณ 4.25 นะครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีอยู่ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็พยายามดูแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายในเรื่องของอินเฟชันต้องเรียนว่าการขึ้นของอินเฟชันเนี่ยเราเองมีการปรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนพนักงานหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัทเนี่ยสูงกว่าอินเฟชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอินเฟชันก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของเรานะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือเพิ่มรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็เข้าไปควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งเป็นโกลหลักของเราในปีนี้ครับ
เรามีว3ที่กำลังจะหมดอายุนะครับแล้วก็มีการแปลงปัจจุบันเนี่ยว3จะเทรดได้จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่17นะครับศุกร์หน้าแล้วก็ในส่วนของการแปลงวอลแลนด์เนี่ยจะเหลืออีก2รอบรอบที่1ก็คือรอบสิ้นควอเตอร์ซึ่งสามารถดำเนินการได้วันที่20ถึง28นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบหมดอายุก็คือรอบวันที่11เมษายนนะครับจะเหลือการแปลงทั้งหมด2ครั้งผู้ที่แปลงวอลแลนด์มีสิทธิ์ได้รับ เรื่องของดิวิเดนด์เงินปันผลนะครับซึ่งจะมีการพิจารณากันอีกทีนึงในช่วงการประชุม AGM ปลายเดือนเมษายนนะครับเราเชื่อว่าถ้ามีการแปลงวอลแลนด์เข้ามาเนี่ยเงินทุนส่วนหนึ่งก็จะไปใช้ลงทุนขยายในธุรกิจ Data Center นะครับส่วนที่เหลือก็คงเอามาดูในเรื่องของการขยายกิจการแล้วก็ MA กับบริษัทที่น่าสนใจครับต้องเรียนว่าจริงๆฟันเดเมนทัลของบริษัทเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก DE ที่สูงมากกว่า2เท่านะครับปัจจุบันลงมาเหลือประมาณ 1.1 เท่านะครับซึ่งก็ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญการเก็บเงินต่างๆที่ยังค้างคากับลูกค้านะครับในอดีตที่อยู่มากกว่า 2,000 ล้านเราเก็บเงินมาได้ 1,800 ล้านนะครับทำให้ทุกอย่างมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างฐานทุนฐานเงินต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงโครงการที่ค่อนข้างชัวร์แล้วก็ที่อยู่ในไพป์ไลน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราเชื่อว่า iTel จะเป็นบริษัทที่เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนแล้วก็มีฐานเรื่องของการวางแผนต่างๆที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในการขยายไปในอนาคตเนี่ยเราก็มีกลยุทธ์ในการขยายผ่านทั้งกิจการที่เรามีอยู่แล้วรวมไปถึงการ M&A นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยากให้นักลงทุนได้จับตามองครับ